ยังใช้นมยี่ห้อกาเยียวกาเยียวกาเยียวค่ะแล้วน้ำตาลก็ยังเป็นยี่ห้อเดิมไหมคะเอาเปลี่ยนเรื่อยเป็นน้ำตาลสีน้ำตาลแดงอะนะชั่วโมงแล้วมันจะเซ็ตตัวของมันเองครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องให้แช่แข็งแช่แข็งใช้เวลานานไหมคะพี่ยาไม่นานบางทีก็ครึ่งบางทีก็ชั่วโมงบางทีก็ครึ่งชั่วโมงไม่แน่แล้วแต่เราใส่น้ำแข็งถ้าเราใส่น้ำแข็งมากมันก็แข็งเร็วแล้วเวลาขายนี่คือสมมติว่าถ้าวันที่ขายดีอะค่ะขายได้กี่ถังนะคะอ๋อขายดีก็ได้3ถัง2ถังบางทีก็ถังกว่าไม่แน่นอนเดี๋ยวนี้การค้าเศรษฐกิจไม่ดีอ๋อก็คือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ประมาณถังกว่าค่ะถ้าเกิดขายดีก็คือ3ถังวันอาทิตย์กับวันเสาร์เป็นวันช่วงวันอาทิตย์กับวันเสาร์ขายดี2วันนี้ค่ะอ๋อวันปกติจันทร์ถึงศุกร์ก็ธรรมดาเรื่อยๆแล้วเปิดตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึงกี่โมงคะสองทุ่มครึ่งเปิดเที่ยงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งใช่ไหมค่ะค่ะแล้วลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยช่วงเวลาไหนที่แบบลูกค้าเยอะที่สุดนะคะมันไม่แน่นอนบางทีมาทีเราเต็มเลยบางทีก็ไม่มีเลยมันไม่แน่นอนมันไม่สามารถเลือกเวลาได้ถ้าเป็นสมัยก่อนเลือกได้สมัยก่อนพอโรงเรียนเลิกนักเรียนเต็มเลยแต่เดี๋ยวสมัยก่อนย้อนไปสักกี่ปีได้ค่ะโอ้20กว่าปีนะแต่ว่าตอนหลังนั้นก็มีเขาเปิดร้านไอติมเยอะสมัยก่อนมีเจ้าเราเจ้าเดียวกับวิกหลักเมืองมี2เจ้าแค่นั้นตอนนี้ก็คือมีร้านไอติมที่เต็มมากขึ้นเหมือนในสงขลาเนี่ยค่ะร้านไอติมที่เป็นคู่แข่งประมาณคุณยายพอทราบไหมคะว่าประมาณกี่ร้านได้ไม่ทราบที่รู้ก็สิบกว่าร้านแล้วถ้าแถวนี้ก็มี 5-6 ร้านแล้วในโซนถนนนี่ถนนนางงามเนี่ยค่ะ 5-6 ร้านแล้วค่ะแต่ร้านของคุณยายคือเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกของในสงขลาค่ะก็คือเปิดมานานมากแล้วค่ะแล้วตอนนั้นที่คุณยายเริ่มทำมาค่ะคือมันสืบทอดจากบรรพบุรุษมาพ่อยังไงคะพี่ใหญ่พ่อมาจากเมืองจีนแล้วก็พ่อขายไอติมแล้วตอนหลังก็ลูกขายน้องชายเมื่อกี้น้องชายคนที่นั่งกินข้าวอ่ะอ๋อคนนั้นเป็นน้องชายน้องชายขายมาแล้วก็ลูกขายด้วยตอนนี้หลานขายก็คือคุณพ่อมาจากเมืองจีนเลยค่ะแล้วก็มาขายไปสักทีค่ะแล้วก็มีน้องมาขายต่อค่ะค่ะน้องชายคนนั้นน่ะขายต่อแล้วทำไมน้องชายถึงเลิกไปก่อนนะคะค่ะตอนนี้คือทำไมน้องชายถึงไม่ทำแล้วทำนั่นก็ทำไอติมอ๋อเขาเป็นคนทำเองแล้วก็ป้าก็ช่วยขายให้ปรุงลูกชายนั่นเขาทำเองค่ะอ๋อเป็นคนเซตไอศกรีมอะไรเองหมดเลยแล้วก็คุณยายเป็นคนขายมาของหน้าร้านค่ะค่ะแล้วก็คือทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยส่งเสียลูกได้ย่ำเรียนค่ะขายมา83ปีแล้ว83ปีตอนนั้นคุณยายอายุตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่นะคะ80ปีขายมา83ตอนนั้นคุณยายอายุ3ขวบที่คุณพ่อทำใช่ไหมคะยังไม่เกิดที่ยังไม่เกิดที่เราเกิด79ก็ขาย76พ่อขายก่อนถึงจะเกิดเราแล้วคุณยายมีพี่น้องกี่คนนะคะ5คนก็จะมีน้องชายคุณยายกับคุณยายที่ทำไอศกรีมนอกนั้นเขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงใหม่กรุงเทพแล้วพอทำไปมันก็เกิดความผูกพันไปเองเหรอคะค่ะแล้วคุณยายไม่คิดว่าไปทำอาชีพอื่นบ้างหรอไม่ขายอย่างนี้ขายไปเรื่อยๆพอกินพอใช้ก็ได้แล้วไม่ได้แบบว่าต้องอยากร่ำรวยอะไรอย่างนี้ไม่อยากร่ำรวยให้พอเพียงแล้วคุณยายแต่งงานพอหลังจากก็ได้แต่งงานใช่ไหมคะแล้วก็มีลูกค่ะลูกสามคนเนี่ยคนนี้ก็ลูกชายคนเล็กค่ะแล้วก็อีกสองท่านนะคะสองคนคนนึงเป็นอาจารย์อาชีวะคนนึงอยู่สมุทรปราการสัมพันธมิตรทำงานสัมพันธมิตรแล้วก็ได้ทำเรื่องไอศกรีมแล้วก็ส่งลูกไปเรียนหนังสือค่ะก็ถือว่าแบบว่ามันก็เป็นอาชีพอย่างนึงได้ใช่ไหมคะ
แล้วทำไมของคุณยายเนี่ยไอศครีมอะคะต้องใส่โอวัลตินด้วยอะคะอ๋อพ่อและพ่อก็เป็นคนคิดพ่อฉันคนแนะนำยิวไส้ออกเนี่ยเขาเป็นคิดว่าใส่โอวัลตินลงไปทำให้รสชาติอร่อยขึ้นบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็คือคนที่ไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่เอาโอวัลตินค่ะแล้วไข่อะคะทำไมต้องคัดเลือกไข่ยังไงอะคะอ๋อไม่เอาแต่ไข่ไอศกรีมใส่ไข่ใส่แต่ไข่แดงไข่ขาวไม่ใส่มันเมื่อกันไข่ขาวไม่เอาไข่แดงอย่างเดียวค่ะคือพอใส่ไข่ลงไปแล้วมันรสชาติคุณยายได้ทานบ้างไหมคะก็หอมดีเคยทานแล้วแล้วปัจจุบันนี้คุณยายยังทานไอศกรีมตัวเองไหมคะทานมั่งแก่แล้วทานบ้างบางวันที่เหลือก็ทานขายหมดก็ไม่ได้ทานถ้าเกิดเหลือขายเหลือก็ทานบ้างถ้าหมดก็ไม่ทานแล้วแล้วครั้งสุดท้ายเลยเนี่ยคุณยายทานเมื่อไหร่คะไอศกรีมตัวเองเนี่ยค่ะเนี่ยกินอยู่เรื่อยเนี่ยที่ขายพังที่ลองขายด้วยขายไปเรื่อยใช่ไหมถ้าไอติมขายหมดเราก็ไม่ได้ไม่กินถ้าว่ามันเหลือถ้วยสองถ้วยเราก็กินเองก็ยังรู้สึกว่าอร่อยเหมือนต้นตำรับเลยไหมคะเหมือนเดิมค่ะก็วันก่อนก็ทานก็ยังอร่อยค่ะคือไม่ได้มาไม่ได้เป็นคนที่นี่แต่ว่าก็เข้ามาทานค่ะแต่ว่าคือคุณยายเห็นตั้งลูกค้าของคุณยายอะค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นแบบเล็กมากคุณเด็กบางคนก็คือพ่อแม่เป็นครอบครัวมาทานใช่ไหมบางคนตั้งแต่เป็นแฟนใช่ไหมได้ลูกแล้วก็พาลูกมากินพอลูกโตแล้วพาหลานเหลนมากินอีกหลายช่วงเลยค่ะเราก็เห็นความผูกพันแล้วคุณยายตรงนั้นว่าแบบคือมันเป็นตั้งแต่อุ้มลูกจูงหลานตั้งแต่ใช่ๆค่ะใช่มาเราก็มีความผูกพันมันเห็นกันมาแล้วตอนนี้ก็คือยังตอนนี้ก็คือยังมีแบบนั้นอยู่เยอะไหมคะที่แบบว่าลูกจูงหลานมาค่ะมีค่ะมีเวลาวันสงกรานต์ใช่ไหมวันครอบครัวมาเป็นครอบครัวเลยขายดีที่สุดในรอบปีอ๋อสงกรานต์นี่จะขายดีที่สุดแล้ววันตรุษจีนล่ะคะวันตรุษจีนหยุด5วันแต่สงกรานต์นี่คือพ่อแม่มาเป็นครอบครัวเดินกันมาค่ะเต็มร้านเลยเข้าแถวด้วยบางทีมันมีอะไรวอลเลย์บอลชายหาดนั้นค่ะคนก็มาบางทีคนเขาก็เติบโตจากสงขลาเนาะแล้วก็ไปเรียนต่อเป็นครอบครัวที่อื่นแล้วพอกลับมาก็ยังนึกถึงค่ะค่ะค่ะนั่นแหละรู้สึกดีใจภูมิใจยันสบายใจยังคิดถึงขอบคุณก็แหละขอบคุณมากนะที่อุตส่าห์คิดถึงบางทีเขายังเล็กๆมีลูกและอุ้มลูกมีหลานมีอะไรแล้วก็บางคนค่ะบางคนอายุเขาอายุ80กว่าใช่ไหมเขายังมากินเมื่อก่อนพ่อขายอะคะอ๋อรุ่นพ่อ80กว่านี่เขายังอยู่เมื่อก่อนมันมีน้ำแข็งใสด้วยแต่ตอนหลังนั้นมันเหนื่อยไม่ได้ทำขายติมอย่างเดียวน้ำแข็งใสเนี้ยใครๆมาก็ถามถึงไงอร่อยไม่เหมือนที่อื่นน้ำแข็งใสตอนนั้นเป็นยังไงบ้างไม่มันมีไม้ใช่ไหมแล้วก็ขูดนั่นแหละค่ะสมัยก่อนนะแล้วมันมีแบบน้ำแข็งใสนี่คือแล้วมีน้ำหวานด้วยน้ำหวานสีแดงป่ะคะสีแดงกับสีเหลืองแล้วก็ใส่อันนั้นแหละใส่ไอติมลงไปพอเสร็จแล้วก็ใส่ไอติมลงไปสองลูกอร่อยมากเลยนั่นไงแล้วก็น้ำหวานนี่หอมอันนั้นก็คือสูตรคุณพ่อมาเลยค่ะค่ะพอตอนหลังแม่เสียก็ไม่ได้ทำแล้วขี้เกียจกันแล้วไม่เที่ยวขูดอยู่เหนื่อยแต่เสียดายนะคะคุณยายเนี่ยเมื่อก่อนขูดเนี่ยอ๋อเป็นรอยไม่ใช่เป็นรอยมันมีดมันบาดอ๋อเครื่องนั่นต้องระวังค่ะอ๋อค่ะก็ต้องระวังเยอะแล้วตอนนี้แรงก็ไม่ค่อยเจ้าดีไม่ได้ทำไม่ได้แล้วเหนื่อยแล้วแต่ลูกชายก็ไม่เอาใช่ไหมคะตรงลูกสาวว่าถ้าปลดเกษียณบางทีอาจจะทำบางครั้งคือมันดูน่าทานมากคือมีน้ำแข็งใสแล้วมีไอติมเขาเรียกไอติมปนกันช้ำช้ำช้ำก็เรียกอ๋อภาษาใต้ช้ำค่ะค่ะช้ำหมายถึงว่ารวมกันนะค่ะ
ก็คือน้ำแข็งใสด้วยไอศครีมด้วยเออค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณยายพอรู้จักโซเวนเซ่นไหมคะไอศครีมโซเวนเซ่นที่ขายในห้างอะค่ะรู้ว่าเขาเนื่องลูกชายบอกแต่ว่าไม่เคยไปนะคะแก่แล้วไปไหนไม่สะดวกมีแมคโดนัลด์มีโซเวนเซ่นเลยนั่นแหละเขาไปเขาบอกนะคุณยายยังไม่เคยทานใช่ไหมคะเห็นในโทรทัศน์มีมะม่วงไอติมมะม่วงก็มีอะไรก็มีใช่ใช่มันเป็นฤดูแล้วคุณยายคิดว่าเราจะทำบ้างไหมแบบนั้นไม่ทำทำแบบเดิมเนี่ยดีแล้วแล้วทำไมของคุณยายถึงมีรสชาติเดียวอะคะไม่บางวันบางวันเขาลูกชายทำเอารสชาติกาแฟไอติมช็อกโกแลตเป็นรสเดียวตลอดไม่ค่ะบางครั้งแล้วแต่เขาชอบวันไหนเขาชอบทำเขาก็ทำมาแล้วแต่ไม่ได้ฟิกว่าจานต้องรสนี้อ๋อไม่ใช่ไม่มีแบบนั้นใช่ไหมคะธรรมดาก็รสนี้รสเดิมรสวานิลาอ๋อค่ะแล้วคุณยายคิดว่าร้านของเรานี้จะอยู่ได้ไปอีกนานไหมคะหมายถึงว่าแบบธุรกิจของเราเนี้ยอ๋อแล้วแต่ถ้าเขาขายก็นานถ้าเขาไม่ขายก็ไม่และแต่รุ่นหลังเขาบางทีเขาขี้เกียจทำแล้วนะแต่ว่าถ้าตอนนี้มีน้องชายฉันอยู่ก็ขายไปค่ะค่ะก็ทำกันไปทำกันไปนะกับน้องชายลูกชายถ้าลูกชายเขาก็ทำเป็นถ้าลูกชายทำก็ขายต่อนะคะค่ะแล้วเหมือนกับไอศครีมโซเวนเซ่นคุณยายว่ามันมีผลต่อไอศครีมของเราไหมห้างเนี่ยค่ะว่าอาจจะแย่งลูกค้าเราไปอะไรอย่างเงี้ยทำไม่เราก็ขายไปเรื่อยๆขายมาลดน้อยลงไงนะแต่ว่าเราก็ขายอยู่รอดนั้นขายไปเรื่อยๆแล้วแต่คนกินชอบกินอะไรก็ช่างเขาคือไม่ได้แบบมันก็ต้องมีกระทบบ้างว่าขายได้น้อยลงเช่นเราเมื่อก่อน4ถังใช่ไหมก็เหลือ2ถังเหลือถังกว่าอะไรอย่างนั้นแหละมันตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะคุณยายนานนานแล้วหลายปีก่อนแล้วเป็น10ปีไหมคะหรือว่าไม่ถึงฮะ10ปีประมาณ10ปีได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆลดมาเหลือประมาณ3ถังที่ขายดีที่สุดเพราะช่วงหลังนี้คนขายไอติมเยอะเยอะเลยหันซ้ายหันขวากับหลังหันอะไรมีขายไอติมทั้งนั้นแต่ว่าลูกค้าก็ยังค่ะมาที่ร้านคุณยายค่ะก็เป็นเจ้าแรกแล้วก็แบบผูกพันกันค่ะค่ะแล้วเวลาเขามานี่เราก็รู้สึกดีใจขอบคุณเขาทุกครั้งแหละบางทีแก่แล้ว80กว่าก็ยังมาเลย80กว่า85 86 87ก็ยังมากินก็คิดถึงลูกหลานพามาค่ะลูกหลานก็พามาค่ะแล้วเวลาเขามาแล้วเขายังกินแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างได้คุยเขาว่าเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจเนาะค่ะทำไอศครีมตอนสักอายุประมาณเท่าไหร่ได้ฉันเหรอฉันทำไม่เป็นน้องชายทำตั้งแต่อายุที่น้องชายทำอายุประมาณเท่าไหร่20ปีอายุ20ค่ะเมื่อก่อนแม่ทำแต่ตอนนั้นคุณพ่อเสียไปแล้วเหรอคะตอนไม่เสียพ่ออายุยืนนานเสียตอน83ปีแต่ว่าคุณพ่อคือแบบแม่ก็เสียตอน92ปีเมื่อก่อนพ่อกับแม่ทำเสร็จแล้วหลังจากพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็น้องชายทำก็คือน้องชายก็เริ่มคุณพ่อก็เริ่มฝึกน้องชายมาตั้งแต่ตอนเล็กๆ20เขาก็เป็นเรียนเทคโนเหมือนกันจบเทคโนค่ะค่ะเขาจบเทคโนแล้วก็มาขายไอติมแล้วก็น้องๆได้เรียนปริญญาทุกคนเลยเขาส่งให้เรียนแต่คุณยายไม่เรียนไม่เรียนเรียนภาษาจีนตอนนี้คุณยายก็พูดภาษาจีนได้อยู่พูดได้ค่ะเป็นครูจีนด้วยก่อนคือกับตอน19 20ปีตอนนั้นเป็นครูจีนเป็นถึง60ปีเลยสอนที่โรงเรียนไหนคะคุณยายสอนที่โรงเรียนจีนนี้แล้วกับโรงเรียนอาชีวะอาชีวะสงขลาพอเกษียณปุ๊บก็มาขายไอติมแต่ว่าไม่ได้เป็นคนลงมือปรุงหรือว่าทำเป็นคนขายตักอย่างเดียวค่ะค่ะเหนื่อยไหมคะก็ได้เงินก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าคุณยายก็80แล้วเนอะปีนี้
ไม่รู้ขายได้กี่ปีไม่รู้อยู่ถึงกี่ปีไม่เนี่ยเขามาขายเป็นช่วงพอช่วงเย็นก็ลูกสาวกับจากโรงเรียนมาขายลูกสาวสอนอาชีวะเขาก็มาช่วยปิดร้านอะไรเขาก็ทำยายทำไม่มากทีทำตอนเนี้ยตอนบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็บ่ายสี่เขาก็มาแล้วช่วยกันก็เป็นแบบธุรกิจครอบครัวครอบครัวค่ะช่วยกันคุณลุงทำเป็นคนทำช่วยขายลูกสองคนมาช่วยช่วยค่ะค่ะแล้วเหมือนว่าบางทีเราถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็เบื่อเหมือนกันเนาะคุณยายเบื่อพอมีลูกค้าเดินเข้ามาได้พูดจาได้คุยกันมันก็รู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะเวลาตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยพอเปิดร้านขายของมันก็หายเมื่อยดูว่าสุขภาพดีเพราะว่าเราได้เจอพบปะคนคนที่เรารักค่ะได้ออกกำลังกายด้วยขยับไปขยับมาเพราะว่าขายไอติมนั่นแหละทำให้แข็งแรงค่ะบางคน80นี้บางคนเดินไม่ค่อยได้แล้วไอ้นี่เดินนานเนี่ยจะเดินไปไกลๆไม่ได้ตีนมันหนักอ่ะพอเราแก่แล้วมันไม่ค่อยคล่องมันค่ะแต่พี่ยายยังไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าหรืออะไรไม่ต้องนะเพราะว่าพี่ยายเดินได้เดินได้แต่ว่าเดินช้าๆค่ะก็ยังแข็งแรงแต่ถ้าใช้ไม้เท้าเดินได้เร็วนะแล้วได้ออกจากบ้านบ้างไหมคะเดินไปแถบอื่นอะไรมาไปถึงเนี่ยไปร้านน้ำชานั่นในที่น้องไปกินนั้นแล้วก็กลับไปร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วก็เดินที่บ้านไม่เป็นไรเพราะมันมีเก้าอี้เกาะถ้าเราทรงตัวไม่อยู่ใช่ไหมเราก็เกาะเก้าอี้ได้ถ้าว่าเดินโดดเดี่ยวไปถนนนั้นไม่ได้ล้มเคยล้มหลายหนแล้วเดินไปดูตรงนั้นล้มนั่นแต่ว่าก็ไม่ได้อันตรายมากโชคดีไม่เป็นอะไรค่ะบางคนล้มแล้วกระดูกหักเพราะว่าคนแก่จะมีผลต่อกระดูกมากเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้ก็มีความสุขกับการขายค่ะค่ะทีมเวลาลูกค้าเดินเข้ามาก็แบบแฮปปี้นะดีกว่าอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆแล้วมันเดี๋ยวเป็นนี่เป็นนู่นนะก็แบบว่าลูกค้าเห็นเวลาลูกค้าเป็นแบบครอบครัวมานี่เห็นแล้วมีความสุขนะคะค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่มากินนั้นลูกค้าดีๆทั้งนั้นเวลายายตักอะไรเขาก็ช่วยยกให้เขาก็ช่วยบริการเองเพราะว่าเขาก็เห็นคุณยายแก่แล้วอายุมากแล้วเขายกขึ้นมาเอาเองค่ะอ๋อแล้วคุณยายมีหลานมีอะไรบ้างไหมคะยังไม่มีถ้ามีน่าจะสดชื่นขึ้นนั่นแหละจะได้มาสืบต่อเนื่องธุรกิจต่อแล้วไอ้ติมร้านอื่นคุณยายเห็นว่าเขาขายดีกว่าไหมหรือว่าไม่เขาจะอย่างนั้นแหละไม่เหมือนกันแหละแบ่งกันแล้วแต่ลูกค้าของใครบางคนก็ชอบกินร้านนี้บางทีก็ชอบกินร้านโน้นเขาก็ผัดคือแบบว่าไม่แล้วแต่เนาะแล้วคนรุ่นใหม่ยังเข้ามากินร้านคุณยายมากไหมคะไปรุ่นมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันชอบไปกินที่นู่นที่ศูนย์การค้าที่อะไรที่เปิดใหม่อะไรเซเว่นหรืออะไรเนี่ยที่ไหนอ่ะเซ็นทรัลหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เด็กกินของแพงๆอ่ะเพราะว่าแก้วมันก็หลายสิบเขาก็กินนั่นแหละพ่อแม่ก็ให้เงินของคุณยายนี่แก้วเท่าไหร่อะคะมันมีนะตั้งแต่10บาทลูกละ5บาท10บาท15บาท20บาท25บาท30บาทบางคนสั่งแก้ว40บาทก็มีแก้ว40บาทได้กี่ลูกอะคะได้8ลูกลูกละ5บาทคือแล้วใส่ไข่ให้ด้วยใส่ไข่ให้ลูกนึงแล้วไข่ขาวนี่เอาไปทำอะไรอะคะเนี่ยไข่ขาวเอาไปนึ่งไงนึ่งขายดีขายหมดทุกวันเลยไก่ขาวคนที่เป็นโรคไตคนที่เป็น
แผลเป็นอะไรคนที่เข็ดอะไรกินดีเขามาซื้อขาประจำขายไม่กี่คนทีคือเอาไปนึ่งเป็นมันก็ออกมาเป็นนึ่งใส่เป็นถ้วยเป็นอะไรอย่างนี้เหรอคะนึ่งเสร็จเรามาตัดเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยเสร็จแล้วอยู่ในนั้นมันจะคล้ายๆแบบพวกอะไรต้องหู้นั่นๆๆๆๆแล้วก็เอาไปขายค่ะก็ได้สองทางเลยนะคะก็คือทั้งไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะลูกค้าเข้ามาแล้วเรานึ่งตอนไหนอะคะพี่ยายเสร็จแล้วเนี่ยนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่ถุงนึ่งเสร็จแล้วลูกสาวตัดซะแล้วไปโรงเรียนเพราะวันนี้เขากลัวว่าไปสายคือเราแยกไข่แดงไว้ต่างหากก่อนแล้วก่อนที่จะมาขายใช่ไหมคะไม่ตอนขายก็เหลือไข่ขาวก็เก็บไว้แล้วกลางคืนก็นึ่งอ๋อของเมื่อวานค่ะของเมื่อวานตอนเย็นก็มานึ่งไข่ขาวค่ะเช่นวันนี้ขายแล้วก็คืนนี้ถึงจะทำค่ะค่ะค่ะทีนึงมันก็ได้โอเคเลยนะค่ะคุณยายแบบนั้นแล้วคุณยายชอบกินไอติมของตัวเองไหมอ๋อเล็กๆ กินทุกวันนะไอ้นี่มันแก่แล้วกลัวว่าจะกินมากมากหวานหวานกลัวว่าจะเป็นเบาหวานนะนะแต่สมัยก่อนเล็กๆ กินทุกวันเลยแล้วมันไม่มีนมราดใช่ไหมคะของคุณยายไม่มีไม่ทำผสมเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะก็คือมีแค่ไอตัวชอบโอวัลตินกับไข่อย่างเดียวค่ะบางคนไม่ชอบไข่ไหมคะหนูไม่ชอบไข่ไม่แล้วแต่บางคนกินบางคนไม่กินค่ะค่ะใช่คือแล้วมันจะไม่มีกลิ่นคาวใช่ไหมคะคุณยายไม่คาวมันเป็นสูตรของมันเลยใช่ไหมคะแต่คือที่นี่มันเป็นที่เดียวที่หนูเป็นคนตรังอ๋อไม่เดี๋ยวนี้มีทุกร้านแล้วไม่ใช่เป็นร้านรอร้านเดียวทุกร้านก็มีไอติมใส่ไข่มาจากร้านคุณยายในต้นตำรับค่ะค่ะแต่ว่าที่ตรังไม่มีนะคะที่มีเฉพาะที่สงขลาใช่ไหมคะแล้วคุณยายก็รู้สึกดีเนาะที่บอกว่าร้านอื่นก็เอาของเราไปเอาไม่เป็นไรต่างคนต่างทำมาหากินคนเราต้องมีอาชีพนะเครื่องปูนกันไม่เคยอิจฉาริษยาไม่เคยเลยถึงบางทีเขาอยากกินไอติมถั่วเขียวใช่ไหมแล้วไปตรงนู้นร้านนู้นมีไอติมถั่วเขียวเราก็บอกค่ะค่ะไม่เป็นไรหน้าศาลเจ้าเขามีขายไอติมถั่วเขียวค่ะอ๋อไกลจากนี่ไหมคะไม่เดินไปไม่ไกลแต่ว่าเขาเป็นคนที่อื่นเหรอคะไม่สงขลาทั้งนั้นลูกเป็นเพื่อนกันส่วนใหญ่นี่คือคนที่เข้ามาทานนะคะลูกค้านี่เป็นคนสงขลาในสงขลาค่ะหัดใหญ่ก็มีเยอะเวลาเขามาธุระอะไรเขาก็แวะมากินแล้วต่างจังหวัดมีบ้างไหมคะบางทีก็มีภูเก็ตก็มีนะพังงาอะไรเขามาเที่ยวเวลาเขามาเขาก็แวะมากินไม่ใช่เขาจะมากินนี้เขามาธุระเช่นทำพาสปอร์ตหรืออะไรอย่างเนี้ยเขาก็มีเวลาเขาก็มาแวะมาอุดหนุนแค่นั้นแสดงว่าร้านคุณยายอ่ะดังนะคือดังไปบอกว่าจังหวัดนู้นก็รู้จักจังหวัดนี้ก็รู้จักอ๋อค่ะรู้จักหมดเลยถึงกรุงเทพเลยเชียงใหม่เลยใช่ก็คือพอรู้แล้วทั่วประเทศไทยเลยได้คิดยังแล้วคุณยายคิดว่ามันดังเพราะอะไรอ่ะอ๋อเพราะขายมานานแล้วอร่อยด้วยใช่ไหมขายมานานแล้วค่ะค่ะคือพอคนมาสงขลาปุ๊บก็ต้องมากินไอติมยิวที่ชื่อไอติมยิวนี่เพราะเป็นชื่อคุณพ่อไหมพ่อชื่อยิวพ่อฉันชื่อยิวเสร็จแล้วเวลามาพูดไม่ชัดเขาเรียกนายยิวถึงก็ถามแกชื่ออะไรแกก็บอกว่าชื่อยิวยิวติดตลอดมาถึงไอศกรีมนี่คือของนายยิวเขาก็เรียกไอติมยิวอย่างเงี้ยประวัติมันไงเนี่ยก็เลยมาเรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าตอนไม่ใช่คุณปู่นะเป็นคนเริ่มตามคุณพ่อคุณพ่อไม่พ่อปู่ไม่รู้อยู่ไหนอยู่มันจีนก็คือความเป็นคนไทยหรือว่าความเป็นคนจีนมันเป็นคนจีนไงคนจีนขยันที่มาจากเมืองจีนคนไทยก็ขยันเหมือนกันขยันน้อยกว่าค่ะลูกค้าที่เข้ามากินนะคะส่วนใหญ่เอามีทุกด้านเลยศาสนาเลยสมัยก่อนพ่อไปขายที่ข้างสุเหร่านั่นแหละสุเหร่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้คนแขกเยอะอ๋อเข็นเ
็นรถไปเหรอคะหรือว่าเมื่อก่อนเข็นไปสมัยก่อนนะแล้วก็ใส่ถังแบบนี้ไปไม่เป็นไอศกรีมตัดใส่ถังแล้วก็รถเข็นไปขายที่วิสาหะคนอิสลามทั้งนั้นเลยตรงนั้นเวลาเขามีงานปีใหม่ของอิสลามอะไรเขาก็มากินที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้หัวเขาแดงอะไรๆก็มาหัวเขาแดงมีอิสลามเยอะค่ะเคยไปมาส่วนแบบมีงานปุ๊บโทรมาสั่งคุณยายเอามีเมื่อก่อนทำอะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วต่างคนต่างมีอายุแล้วสมัยก่อนน้องชายอะไรเขาก็อยู่ช่วยกันตอนนั้นเขาก็เรียนโรงเรียนมหานั้นเวลาใครสั่งทำทั้งนั้นเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วขายแต่ในร้านอย่างเดียวคือแบบว่าด้วยสุขภาพร่างกายด้วยอายุได้แล้วพอแล้วต้องรู้จักเพียงพอครับในหลวงเลยนะต้องรู้จักขายคนเราทำได้แค่สุขภาพสำคัญกว่าทุกๆอย่างค่ะเอาสุขภาพไปค่ะค่ะก็คืออันนี้ก็คือทำเฉพาะแบบว่าขายไปวันๆให้มีพอกินพอใช้ใช่ค่ะค่ะถูกต้องค่ะจะได้แบบว่าแล้วก็สนุกด้วยค่ะยังอีกเยอะไหม Would you ask her if she ever went to Swainson's? ยังอีกเยอะไหมคะง่วยแล้วแล้วหนึ่งคำถามนะคะอีกสักหนึ่งสองคำถามว่าคุณยายคิดว่าขายไอศกรีมเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างจากอาชีพอื่นไหมเช่นขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่อ๋อพอดีบ้านเราก็ขายไอติมมานะเราก็ว่าขายไอติมดีค่ะแต่พูดถึงว่าขายเสื้อผ้ามันก็สบายไม่ต้องใช้แรงมากนะไอนี่มันเหนื่อยนะเวลาเก็บร้านเวลาอะไรต้องล้างของต้องมีความสะอาดถ้าไม่สะอาดกินแล้วท้องเดินสำคัญที่สุดเลยความสะอาดเนี่ยล้างแก้วล้างอะไรต้องให้สะอาดต้องล้างหลายน้ำขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะใช่ใช่แต่ก็รักที่จะทำใช่เพราะว่าพ่อแม่ทำมาแต่ว่าอาชีพนี้ยังดีกว่าขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวยิ่งเหนื่อยมีมันมีอะไรลำบากร้อนต้มน้ำต้มอะไรขอคำถามสุดท้ายค่ะคุณยายรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่ดีๆกับการขายไอศกรีมเนี่ยคุณยายช่วยบรรยายนิดนึงว่าคุณยายแบบมีความทรงจำดีๆตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันค่ะลูกค้ากับการร้านขายไอศกรีมแบบเป็นยังไงบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าชอบนะเวลาเราตื่นขึ้นมาเราขายของได้เจอคนแล้วก็ลูกค้าก็ดีที่มากินไอติมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนดีทั้งนั้นเลยเป็นกันเองทำให้เรารู้สึกมีความสุขค่ะสบายใจทำให้สุขภาพจิตอะไรดีเลยแข็งแรงค่ะคุณยายค่ะค่ะน่าจะคุณยายเหนื่อยแล้วใช่ไหมมีเหรอคะไอศกรีมของเราเนี่ยนะหัดมาจากสิงคโปร์นะเนี่ยสูตรสิงคโปร์พ่อเนี่ยมาจากเมืองจีนแล้วก็ไปลงสิงคโปร์ท่าเรือสิงคโปร์แล้วไปเจอคนจีนเขาดีไงเขาว่าพ่อว่าจะมาสงขลาเขาก็สอนอาชีพทำไอติมให้เลยมีสมัยก่อนตั้งแต่60 70ปีก่อนนั่นสิงคโปร์มีไอติมสูตรเนี้ยได้มาจากสิงคโปร์ No, I never see anywhere แต่ว่าตอนปัจจุบันน่าจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วน่ากลัวนะแต่ว่าตอนเมื่อก่อนน่ะคนที่ขายจากไปแล้วน่ากลัวเมื่อก่อนอาจจะมาจากสูตรที่มาจากที่นู่นเลยที่นู่นมีพ่อค้าจีนนั้นสอนพ่อฉันเนี่ยทำพ่อฉันมาถึงสงขลาก็ขายติมถึงปัจจุบันนี้เลยตั้งแต่มาจากเมืองจีนขายถึงจนไปเลยจนตายเลยนี่ก็มีแบบแต่ว่าคนที่เขามาเที่ยวนู่นนี่นั่นก็มาทานที่นี่ค่ะค่ะ
ขาว่าเขามาเที่ยวทีนี้คนเขาแนะนำไงว่าที่นี่มีไอศกรีมมันถึงเขาก็นั่นไงจอดรถก็ใส่ถ้วยนี่ถ้วยพลาสติกแล้วเขาแปลกใจไหมว่าทำไมใส่ไข่อ๋อเขาไม่ใส่ไข่นั่นไงอ๋อเขาไม่ทานเออเขาไม่เคยทานไข่อ๋อคือเป็นไอศกรีมเฉยๆนั่นไงโรยโอวัลตินอ๋อ